รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคิดถึงเธอฉันนอนละเมอแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประกายความอยากรู้คือของกำนันจากสวรรค์ส่งมาให้ฉันได้สร้างมันให้เป็นรางวัลของขวัญให้โลกรู้สมรภูมิไอเดียสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดียนะคะครับพี่เอกตื่นเต้นลุ้นมากเลยนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนที่ผ่านมานะคะเราลุ้นกันมาตลอดเลยสำหรับโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ติดครัวเรือนถูกต้องครับและรอบนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับและแน่นอนค่ะรอบนี้เราจะได้1ทีมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะพิชิตเงินรางวัลนะคะแล้วก็ถ้วยเกียรติยศจากรายการของเราและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะแนะนำกันก่อนกูรูสายโหดของเราที่ตอนนี้ยิ่งเพิ่มดีกรีความฮฤโหดเข้าไปใหญ่ในรอบนี้ไม่ปล่อยแน่นอนครับท่านแรกบอกว่าพรีเซนต์ยังไงก็ได้แต่ต้องมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ดร.ชิดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านไม่มีความมีศิลปะไม่น่าดูไม่ปล่อยแน่นอนพี่ดุ๊กพานุเดชผู้รู้ผู้บริโภคจากทางบ้านพี่ปอบุญยวีรอบนี้เราจะมีความพิเศษนะคะเพราะว่ามีคณะกรรมการรับเชิญเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์อีก10ท่านจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช รอบ X ในรอบสุดท้ายนี้ทุกทีมจะต้องนำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงมาทดสอบการใช้งานและให้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินของกูรูและเจ้าหน้าที่จากอพวชโดยทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะของการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับนวัตกรรมที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้ายจนเป็นผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่2จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาทและอันดับที่3จะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งนี้อยู่ในบ้านเราไม่ต้องซื้อแก๊สไม่ต้องเสียตังค์ค่าซื้อวัตถุดิบหรือว่าเชื้อเพลิงอีกต่อไปเพราะนี่คือชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้งในส่วนนี้นะคะจะเป็นชุดผลิตแก๊สชีวภาพของจริงที่เราได้มีการติดตั้งแล้วก็ทดลองใช้จริงที่คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยนะคะในราคานี้นะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะมีราคาสูงอยู่ที่พวกถังต่างๆนะคะถ้าเราสามารถลดราคาของถังได้ชุดผลิตแก๊สชีวภาพของเราก็จะมีต้นทุนที่ต่ำลงโดยเราพบว่านะคะระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ9เดือนนะคะเมื่อเราคิดเทียบจากการใช้แก๊สหุงต้มแก๊ส LPG นะคะโดยแก๊ส LPG นะคะเราจะต้องมีค่าถังแก๊สนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,600 บาทแล้วก็จะต้องมีการเติมแก๊สเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ450ถึง500บาททุกๆ 3-4 เดือนนอกจากนี้นะคะ NPV และ IRR ของเราก็ค่อนข้างที่จะสูงค่ะโดย IRR ของเราจะมีทั้งหมดนะคะประมาณ 79% ในระยะเวลาทั้งหมด3ปีด้วยกันค่ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อเราติดตั้งอุปกรณ์นี้แล้วภายใน9เดือนเราจะประหยัดค่าแก๊สได้จนสามารถคืนทุนค่าติดตั้งนั่นเองและเมื่อใช้ไปถึง3ปีเราจะได้กำไรมาถึง 4,819 บาทหรือคิดเป็นเงิน 79% ของเงินที่ลงทุนเลยล่ะครับโอ้โหเรียกว่ามีชุดนี้ชุดเดียวก็ไม่ต้องซื้อแก๊สอีกต่อไปแล้วล่ะครับและก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะว่าชุดผลิตแก๊สชีวภาพของเราเพื่อความปลอดภัยเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์กันไฟย้อนกลับได้หรือนอกจากนี้เราสามารถวางอิฐบล็อกบนถังเก็บแก๊สได้เช่นกันนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้พวกเราค่ะเน้นใช้จริงทำได้จริงแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในครัวเรือนนะคะซึ่งอุปกรณ์ชุดสาธิตที่นำมาในวันนี้ก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วแบบนี้กูรูทั้ง3ท่านจะมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างล่ะครับผมพอจะมองเห็นภาพแล้วว่าโอเคคุณสามารถปรับไปใช้
ตามรูปแบบของผู้ที่เอาไปใช้โอเคคุณตอบโจทย์ผมแล้วล่ะครับขอบคุณครับพี่ปอค่ะค่ะออกแบบถังที่บอกเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยไหมคะอย่างแก๊สที่เราใช้ทั่วไปเขาจะเป็นถังแบบเหล็กใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วเราจะต้องใช้แบบนั้นไหมคะก็คือในถังแบบเราเนี่ยเน้นอันดับแรกคือสามารถทำได้ง่ายอันดับที่2คือปลอดภัยเพราะนั้นในระบบของเราจะมีน้ำเลี้ยงหรืออะไรต่างๆที่จะป้องกันไม่ให้ในตัวที่แก๊สมันแฟลชแบ็กหรือว่าย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยครับเรายกถังอะไรที่เกี่ยวกับการหมักแก๊สไว้นอกบ้านไว้นอกบ้านแล้วก็ถังเฉพาะนี่ในส่วนของที่จัดการกับน้ำเสียให้เราเนี่ยอยู่ในใต้บ้านใช่ครับอ๋อไอตัวส่วนที่น่าจะมีความเสี่ยงคือมันอยู่นอกบ้านใช่ครับผมที่สำคัญมันก็ประหยัดดีแหละผู้บริโภคก็น่าจะสบายใจครับผมเมื่อฟังคอมเมนต์กันแล้วก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการจากอพวช.ทั้ง10ท่านจะออกมาทดลองใช้งานเพื่อลงคะแนนกันแล้วต้องมาดูกันว่าหลังจากที่รวมคะแนนแล้วชุดผลิตแก๊สชีวภาพชุดนี้จะได้คะแนนสูงที่สุดหรือไม่เพราะอีก9ทีมที่เหลือนั้นก็เด็ดไม่แพ้กันอย่างเช่นทีมต่อไปนี้ครับเครื่องแกะหอยแครงผมจะมาอธิบายกลไกการทำงานนะครับและชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งตัวแรกก็จะเป็นปุ่มกดนะครับซึ่งภายในจะเห็นได้ว่าคือ1ก็คือจะมีตัวครีมทางนะครับเป็นตัวเพิ่มแรงในการเปิดตัวหอยนะครับ2คือคันโยกที่มากระทำกับด้ามครีมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการทุ่นแรงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งการใช้งานก็จะมีหลักการง่ายๆครับก่อนอื่นก็คือหยิบหอยนำหอยขึ้นมานะครับแล้วก็วางลงไปตรงปากครีมครับจากนั้นใช้แรงกดเบาๆครับเพื่อเปิดหอยครับครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงที่เปิดเนี่ยใช้แรงที่น้อยมากครับโดยปกติคนทั่วไปจะเปิดทางหน้านะครับแต่ของเราคิดในทางกลับด้านครับคือมาเปิดด้านตูดครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะมาเปิดหอยด้านหลังครับเปิดขอดูเปลือกทีเธอกดนะอย่างที่ผมว่าไหมเธอลงไปประมาณนิ้วกว่านิ้วหนึ่งเธอถ่างประมาณ2มิลนะหลักก็คือว่าเธอเอาครีมเนี่ยแทนที่ครีมมันฟิกซ์นะเมื่อกี้ผมก็เรียนพี่ดุ๊กไปอย่างนี้ขอท้าทายพวกเธอว่าเธอลดได้อีกประมาณ10เท่าตัวให้เหลือประมาณไปเช็คได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี่ออกมิลนึงออกแล้วคือไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านเดียวกันคุณกดด้านนี้ลงไปประมาณครึ่งนิ้วอีกด้านนึงตั้งฉากกันแกะเลยคือถ้าเธอตั้งใจเรื่องกลไกนิดนึงเนี่ยเธอไม่จำเป็นต้องใช้ครีมเลยเธอใช้แคมเบลกดนี่ได้เลยแต่นี่เนื่องจากเธอเอาง่ายไปก่อนไงเธอเอาครีมมาทำใช่ไหมขี้เกียจไปนิดเมื่อได้ฟังคอมเมนต์ดร.ชิดแล้วกูรู้อีก2ท่านก็เห็นตรงกันว่าควรจะออกแบบให้เล็กลงไปอีกครับแต่ทางด้านกรรมการอีก10ท่านจะคิดเห็นยังไงนั้นก็ต้องทดลองใช้กันก่อนล่ะครับคุณผู้ชมคะสำหรับทีมนี้อยากกระพริบตาเพราะทั้งชีวิตของผู้ชายคนนี้และทีมงานอยู่กับเรื่องของการปะปาและนี่คือซุปเปอร์แม็กบิ๊กเซตจากช่างวันนี้ผมจะมาเสนอสิ่งประดิษฐ์ติดครัวเรือนนะฮะเครื่องมือซุปเปอร์แม็กเครื่องมือชุดนี้ชุดเดียวสามารถถอดก๊อกอ่างล้างหน้าซิงค์ล้างจานได้แหวนทุกรุ่นเครื่องมือชุดนี้ถ้าใครมีไว้ครอบครองนะผมบอกเลยไม่ต้องไปง้อช่างเขาเรียกว่าเครื่องมือลืมช่างผมบอกเลยเครื่องมือต้นนี้ไม่มีทุนครับแต่คุณภาพสูงผมจะเอาก๊อกตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับให้ง่ายๆเลยใส่แหวนน้ำดีดูนะครับผมเนี่ยพอเราเอามือหมุนเข้าไปปุ๊บทีนี้ปัญหาว่ากำลังของมือไม่พอเพราะเราต้องใช้ตัวนี้งูจงอางขันเพื่อบีบแหวนให้มันแน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่วไอ้ที่ปัญหาที่สุดที่มีปัญหาเยอะๆตรงเนี้ยที่ผมบอกอะเครื่องมือของผมดีนะแต่ก็มีข้อเสียคือทำงานเร็วแล้วไม่ได้ตังค์อ้าวดูนะครับผมนี่มีมุกด้วยนะนี่ข้อเสียของมันเนี่ยทำงานแล้วไม่ได้ตังค์ดูนะก็มันแบ่งได้เจอมาช่างออสจัดไปแหวนเกลียวดูนะครับผมผมเอาตัวนี้สอดเข้าไปแล้วผมก็หมุนมือไม้นี่จะไม่โดนปูนบาดเลยใช่ไหมครับไม่โดนครับผมดูนะฮะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยนะผมใช้วิธีผักการซ่อมแซมก๊อกน้ำในครัวหรือในห้องน้ำเนี่ยปัญหาของเขาคือว่าพื้นที่การทำงานในค่อนข้างคับแคบน้อยมากแล้วเครื่องมือทั่วไปที่เป็น standard tools เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานในเมื่อต้องการสร้างโมเมนต์ก็จะอยู่แนวราบกับตัวที่เราต้องการไขอันนี้ของช่างออสเนี่ยก็พยายามดัดแปลงจากท่อเนี่ยโดยการให้ท่อเนี่ยเข้าไปสวมขนาดที่ท่ออยู่เนี่ยก็สวมได้เพราะว่าแกบ่าท่อเทฟลอนพอสมควรจุดอ่อนของอุปกรณ์นี้เนี่ยก็คือว่าไอ้ทอร์ชันนอลทอร์กที่จะรับไอ้การขันเนี่ยมันมีจำกัดแต่ช่างออสนี่ก็ฉลาดกว่า
ช่างออสก็ใช้วิธีอัดข้างบนใช้มือใช้มือก็มันก็แน่นนี่ก็เป็นความชาญฉลาดนะครับคงเป็นเทพส่งมาเกิดนะขอบคุณมากเลยครับแรกๆอ่ะช่างออสช่างออสเอามาหลายชิ้นมากเลยแล้วช่างออสก็กรุณามาให้เราก็มันเป็นอุปกรณ์ไอ้ขันพวกนี้หนูงงว่าแล้วทำไมช่างออสเนี่ยตอนนั้นทำไมทำตั้งหลายชิ้นแล้วอยู่ๆมันก็รวมมาเป็น3ชิ้นได้ขอบคุณครับค่ะเป็นคำถามดีๆตรงจุดถูกใจผมมากเนี่ยแล้วพอเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บหนูเป็นผู้หญิงหนูทำงานใช่เครื่องมือชุดนั้นเนี่ยมันวิเศษสุดเลยมันสามารถเขาเรียกจักรวาลครอบจักรวาลแต่นี้เราถูกว่าปลูกเรือนนะต้องตามใจผู้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องลดจาก18ชิ้นให้มันเหลือ2ชิ้นเนี่ยแต่มันเรื่องยากว่าทำไมคุณภาพมันเหลือ2ชิ้นแล้วมันจะเท่ากับ18ชิ้นเนี่ยผมแล้วมันทำได้เท่ากับที่ช่างออสเคยให้เรา10กว่าชิ้นตอนใช่ครับผมมันอยู่ที่คนใช้เป็นกับไม่เป็นถือว่ากลับมาคราวนี้ช่างออสสามารถตอบโจทย์กูรูทั้ง3ท่านได้แล้วแต่สำหรับคณะกรรมการทั้ง10ท่านจะคิดเห็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอดูกันครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่นๆกันต่อช่วงหน้าครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดียสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกลับมาชมกันต่อกับการแข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งทีมต่อไปนั้นเป็นนักประดิษฐ์จากพัทลุงที่พูดน้อยต่อยหนักเน้นทำไม่เน้นพูดกับสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานง่ายและตอบโจทย์แม่บ้านที่ต้องเข้าครัวอย่างที่เก็บมีดพร้อมรับคมการดีไซน์ที่ออกแบบมาควงเว้าครับเหมาะสำหรับการเก็บมีดครับผมซึ่งในตัวเนื้อไม้จะประกอบด้วยตัวล็อกเพื่อความปลอดภัยคือ2ชั้นครับนั่นก็คือแม่เหล็กครับไว้ให้มันดูดครับดูดกับมีดเอาไว้ครับส่วนที่ล็อกที่2ก็คือล็อกไว้แบบนี้ได้อีกชั้นนึงครับนั่นคือล็อก2ชั้นครับส่วนความสามารถของมันครับยังไม่หมดแค่นี้มันก็คือทางสามารถจะรับมีดได้อีกครับเมื่อเราดึงมีดผ่านที่รับคมนะครับมีดก็จะเกิดความคมขึ้นนะครับส่วนออปชั่นที่มาเสริมนะครับนั่นก็คือตัวดูดนั่นคือรับได้โดยครับประมาณเนี้ยติดเอาไว้ครับน้องรีมพูดเก่งขึ้นเยอะนะจากครั้งแรกนะแต่พี่ก็ยังคงฟังไม่ออกว่ารีมชื่อจริงชื่ออะไรเวลาแนะนำตัวในแง่ของดีไซน์นะครับตอนนี้มันดูเป็นโอท็อปมากแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่น้องรีมคิดมาเนี่ยมันก้าวไปได้ไกลกว่านั้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กลับไปศึกษาไปดูงานดีไซน์ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบลงเยอะเลยซึ่งได้ไอเดียจากการที่เราไปศึกษาเรื่องการดีไซน์ที่มันเรียบง่ายกว่านี้และดูโมเดิร์นกว่านี้ดูสมัยใหม่กว่านี้สีที่ใช้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้ตลาดของลูกค้าเราเนี่ยมันกว้างขึ้นะนะครับแล้วก็คิดชื่อโปรดักที่เราพูดแล้วฟังเข้าใจง่ายด้วยนะแล้วยิ่งถ้าเกิดน้องดีเป็นคนไปขายเองเนี่ยพี่ว่าฟังไม่ทันนะครับถึงแม้การใช้งานจะทำได้ดีแต่ในด้านการออกแบบนั้นยังมีคำติชมจากพี่ดุ๊กอยู่นะครับที่สำคัญคือจะต้องทำให้คณะกรรมการจากอพวช.ทั้ง10ท่านชอบและลงคะแนนให้ได้มากที่สุดงานนี้น้องดรีมต้องทุ่มสุดตัวแล้วล่ะครับเพราะทีมอื่นๆนั้นก็พัฒนามาแบบไม่น้อยหน้าเหมือนกันเช่นทีมต่อไปนี้ครับแคปซูลข้าวสารโดยอุปกรณ์ตัวแรกของเรานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะแคปซูลแบบที่1 นะคะวิธีการใช้งานของมันก็ง่ายมากเลยนะคะโดยเราเปิดฝานะคะเปิดฝาออกมาแล้วเราก็จะนำข้าวนะคะข้าวตัวนี้เราจะตัดออกเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็เอาไปอบเพื่อไล่ความชื้นออกค่ะแล้วก็นำมาใส่ในตัวแคปซูลนะคะเราจะใส่ลงไปแค่3ส่วน4ของแคปซูลนะคะเพื่อให้อากาศในการดูดความชื้นมันมากขึ้นนะคะถ้าเกิดเราใส่ลงไปเต็มเนี่ยอากาศในการดูดความชื้นมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใส่ลงไปแค่3ส่วน4ค่ะแบบที่2นะคะใช้สำหรับขวดโหลหรือกระปุกนะคะโดยที่ถ้าเป็นฝาโลหะแบบนี้นะคะแคปซูลของเราก็สามารถดูดได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะ hey. แต่ว่าถ้าเป็นฝาพลาสติกนะคะจะมี2ตัวประกบกันค่ะก็คือมีตัวล่าง1ตัวนะคะแล้วก็มีตัวบนแบบนี้ค่ะน่ารักอย่างนี้นะคะโดยที่ตัวบนของเรานะคะจะมีออปชั่นเสริมก็คือสามารถใส่ช้อนได้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นข้างในก็ใส่ตัวดูดความชื้นข้างบนก็มีกิมมิคเอาช้อนวางได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่ารักสมวัยน้องๆเขาล่ะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานและการออกแบบอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็กูรูด็อกเตอร์ชิดก็มีคำแนะนำให้น้องๆทีมนี้แหละครับขอกล้องเลยครับนี่ขอกล้องสั่งเองนะเดี๋ยวนี้ก็สั่งเองนะอย่างนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยบอกเธอไปว่า
มันไม่ใช่เรื่องการวัดความชื้นเป็นกรัมหรือไม่กรัมเพราะว่านั้นมันเราจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องความชื้นสัมผัสข้าวของเธอเนี่ยแคปซูลข้าวเธอเนี่ยตัวข้าวเนี่ยเธอเคยทำให้แห้งเซว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก50เพราะนั้นไอ้กลไกหรือทางด้านกายภาพเนี่ยหลังจากใช้งานไปแบบเนี่ยตัวเขาจะดูดความชื้นเข้ามาไปถึงจุดนึงเนี่ยสิ่งที่หนูจะต้องระบุให้ชัดว่าของหนูเนี่ยพอทำงานได้ปั๊บพอไปถึง 70% แล้วเนี่ยจาก50ถึง70เนี่ยใช้เวลาไซเคิลไทม์เนี่ยโหตอนนี้มันดูดความชื้นให้หนูน่าดูเลยแต่หลังจาก70ไปแล้วเนี่ยใช้เวลาเดียวกันเนี่ยได้แค่ 5% เหมือนกับเราลดความอ้วนใช่มั้ยเราลดความอ้วนเนี่ยตอนเราลดเยอะๆเนี่ย10กิโลเนี่ยแป๊บเดียวแต่จะเอาไอ้กิโลสุดท้ายเนี่ยโหหืดขึ้นคอเลยทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องแปะข้างอุปกรณ์หนูว่าแนะนำว่าการใช้งานเนี่ยควรจะอยู่ประมาณสักกี่วันนะอันนี้จะบอกได้กี่วันได้เนี่ยการทดลองของหนูเนี่ยต้องเบสออนไอ้แฟกพวกนี้ที่อาจารย์พยายามสอนพวกเธอครั้งนี้แล้วมันถึงจะบอกว่าสื่อสารกันรู้เรื่องว่าเราใส่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วหนูอาจจะเผื่อเซฟตี้แฟกเตอร์เนี่ยอาจารย์อยากเห็นอย่างนี้เพราะพอเห็นอันนี้ปั๊บเนี่ยไอ้คัมภีร์อย่างเงี้ยเอาไปสื่อสารให้ทุกคนได้อีกครั้งหนึ่งนะพูดเหมือนทุกทีมไม่ได้รางวัลช่างมันแต่อาจจะได้ก็ได้นะ แต่จำเป็นอย่างยิ่งนะถ้าเราไม่พูดอย่างนี้เนี่ยเราคุยไม่รู้เรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราต้องพูดพอเข้าใจนะเล่นใหญ่ไปหลายเบอร์เลยนะครับดร.ชิดแต่ว่าน้องๆทั้งสองคนก็ได้ความรู้ไปต่อยอดไม่แน่กลับมาคราวหน้าอาจจะต่อยอดไปไกลจนคว้ารางวัลโนเบลกันเลยก็ได้นะครับและสำหรับตอนนี้ต้องมาลุ้นคะแนนจากกรรมการพิเศษทั้ง10ท่านว่าคะแนนออกมาแล้วทีมแคปซูลข้าวสารจะสามารถชนะทีมอื่นๆได้หรือไม่เพราะแต่ละทีมต่างทุ่มเทกันสุดความสามารถไม่เว้นแม้แต่ทีมต่อไปนี้ครับอุปกรณ์ป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานครับสำหรับตามมาตรฐานบ้านทั่วไปนั้นจะมีขนาดท่อระบายน้ำอยู่ที่ขนาด4นิ้วซึ่งอุปกรณ์ของเรานั้นจะนำไปติดตั้งบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งตรงบ่อพักน้ำครับการติดตั้งนั้นง่ายๆครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวของท่านเองด้วยการสวมขึ้นด้านบนและใช้ให้บานพับนี้หันขึ้นด้านบนนะครับการติดตั้งไม่ต้องใช้ตัวยึดไม่ต้องใช้กาวปกป้องคุณจากสัตว์เลื้อยคลานและสร้างความมั่นใจในการใช้ห้องน้ำครับสำหรับขั้นตอนการทำงานครับเมื่อเราทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วกดชักโครกครับน้ำจะไหลมาที่บ่อบำบัดน้ำและจะไหลต่อไปที่บ่อพักน้ำน้ำจะทำหน้าที่ดันฝาให้เปิดออกและเมื่อน้ำหมดฝาก็จะปิดสนิทเหมือนเดิมครับครับตอนนี้คืออุปกรณ์ป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานเข้าห้องน้ำครับวิทยาธิการศิลป์ขอบคุณครับพอพรีเซนต์จบปั๊บดร.ชิดก็ตรงเข้ามาถามคำถามทันทีเลยครับทำไมเธอบอกว่าไม่ต้องใส่กาวการที่เราไม่ต้องใช้ตัวยึดติดเนี่ยสามารถทำให้เราถอดประกอบได้เข้าใจผมครับเราถอดประกอบแต่ในที่สุดเธอต้องทากาวสองหน้าไปอ่ะไปแปะเข้ามาหน่อยเพราะว่าที่ผมเคยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทวิทเนสในศาลที่นิวยอร์กเขาเสียบเหล็กตรงๆเนี่ยวันดีกันดีเหล็กมันหลุดลงมาตกใส่หัวคนมันตกเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่กาวเขาบอกเอาในแนวราบผมต้องใส่ผมก็เลยต้องคำนวณให้ดูว่ามันมีแรงจากการเอียงตัวนิดนึงเนี่ยแรงมันนิดเดียวแต่มันก็ค่อยดันวันดันคืนดันวันไปเรื่อยมันก็ตกใส่หัวคนเหมือนกันอันนี้มีแรงนิดนึงเนี่ยมันก็ดันออกได้เพราะนั้นต้องแปะกาวในส่วนของกรรมการจากอพวช.ก็สนใจอยู่ไม่น้อยนะครับได้ออกมาทดลองใช้กันแล้วต้องมาดูกันว่าจะชอบหรือไม่แต่ตอนนี้ต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วกลับมาพบกับไอเดียเด็ดๆดนๆในช่วงไอเดียแซ่บช่วงหน้าห้ามพลาดครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดียสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมชนนาในช่วงไอเดียแซ่บนะครับวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นผมมากับรถเข็นแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นไอเดียเกี่ยวกับรถเข็นแน่ๆผมไปซื้อมาคันนี้นี่เป็นแบบว่ารถเข็นที่ไม่ใช้แล้วนะครับก็จะราคาถูกๆเพราะว่าไอเดียวันนี้นะครับเป็นคนที่เขารับบริจาครถเข็นเก่าๆแบบนี้นะครับเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้วันนี้ผมก็เลยเอามาบริจาคก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าเอ๊ะเขาจะเอารถเข็นแบบนี้ไปพัฒนาเป็นไอเดียอะไรตามเชนธนาคนนี้มาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆครับสวัสดีครับโอ้นี่นี่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับคุณชายนะครับหรือพี่ชายของเรานะครับคุณอภิชัยอินทัศน์สิงห์ผมได้ยินว่าที่นี่รับบริจาครถเข็นก็เลยไปเข็นมา1คันนะฮะใช่ครับเอามาทำอะไรครับ
รถเข็นนี่เราจะเอามาทำเป็นรถเข็นวีลแชร์ครับโอ้นี่ต้องถามตรงๆกันนะครับว่าปกตินี่เราทำอาชีพอะไรหรือทำอะไรกันอยู่ทำไมอยู่ถึงมาดัดแปลงวีลแชร์ได้ครับจริงๆปกตินี่ทางทีมเนี่ยทำงานเป็นบริษัทโฆษณาครับแรกต้นเริ่มทีเลยนะฮะเกิดจากเราเคยทำงานให้กับลูกค้าท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตตอนที่ทำงานให้ก็เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาว่าเราเห็นรถเข็นอยู่ทุกวันเนี่ยว่ามันสามารถเราขึ้นไปนั่งเล่นได้ก็เลยเกิดไอเดียกับทีมขึ้นมาว่ามันน่าจะเอามาทำรถเข็นเป็นรถเข็นแบบวีลแชร์สำหรับคนป่วยคนพิการได้นะฮะด้วยการดัดแปลงรถเข็นนั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรมและทางการแพทย์ก็ตามแต่ว่ารถเข็นทุกคันนั้นก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าแข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงทุกคันเพราะทั้งหมดมาจากความตั้งใจจริงของทีมงานที่อยากจะช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะรถเข็นทุกชิ้นที่ทำขึ้นนั้นทำมาเพื่อบริจาคไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวครับเอ๊แข็งแรงสบายใจโอ้จอดจอดจอดโอ้โหมาครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่ชายต่อดีกว่าตะกี้ทดลองเสร็จเรียบร้อยแข็งแรงใช้ได้ครับอันนี้เนี่ยพอผู้ที่ได้รับไปใช้งานจริงเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างครับครับส่วนใหญ่ทุกคนพอใจนะครับทุกคนรู้สึกดีเพราะว่าถึงมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ว่ามันมีประโยชน์กับเขามากครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะใช้มันแต่ว่าด้วยกำลังทรัพย์อะไรพวกนี้เขาไม่สามารถที่จะหาซื้อรถเข็นดีๆได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับเขาแล้วครับมันอาจจะมีคนที่แบบว่าคิดลบคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนที่แบบว่าไม่เห็นด้วยกับเราบ้างไหมมีครับเราทำไมครับเราไม่เคยทำบริจาคแล้วก็คุยกับคนหมู่มากขนาดนี้ทันทีที่ทำไปเนี่ยมันมีผลตอบรับมาเยอะ มีคนมาขอรับบริจาคนี่ก็เยอะมากแล้วก็มีคนเข้ามาชื่นชมก็เยอะแล้วมีคนวิจารณ์ก็เยอะเหมือนกันก็จะมีคำวิจารณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบ้างล่ะการใช้งานที่มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าของรถเข็นหรือเปล่าหรือว่า มันเป็นของเหลือใช้แล้วมันจะยังสามารถใช้งานได้ดีมากนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยความตั้งใจของเรานะครับก็คือช่วยให้ผู้พิการเนี่ยมีวีลแชร์ DIY นั่งใช้แหละโดยที่ประหยัดเงินด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีความสุขมากๆนะครับได้มาเห็นทีมงานทุกคนนะครับตั้งใจทำเพื่อคนพิการจริงๆนะครับให้พี่ชายฝากหน่อยดีกว่าเผื่อใครอยากจะร่วมบริจาคกับเราหรือยังไงช่องทางไหนครับครับสำหรับท่านที่อยากจะช่วยเหลือโครงการหรือว่าบริจาคเราอยากจะขอรับบริจาคเป็นสิ่งของจะดีกว่าครับเพราะว่าอย่างพวกผ้าเหลือใช้หรือว่าซากรถเข็นเก่าๆมีรถเข็นเก่าๆอยู่ก็สามารถบริจาคได้หรือแม้กระทั่งเบาะนั่งหรือนุ่นพวกนี้ได้หมดครับติดต่อมาที่เพจไหนดีครับพี่ชายครับที่แฟนเพจคาร์ดวีลแชร์โดเนทครับวันนี้ก็จากลากันไปด้วยนะฮะรถเข็นนะครับเป็นไอเดียดีๆที่น่ายกย่องอีกหนึ่งไอเดียนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับและลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับสำหรับอีกตัวนึงที่คิดว่านำไปต่อยอดแล้วน่าจะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันงูนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ตอนนี้ก็มีหลายๆที่นะครับที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าที่จะเป็นประโยชน์มากๆกับการแก้ปัญหาในบ้านเราก็คือเรื่องของซูเปอร์แม็กซ์ครับที่เป็นอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊อกน้ำต่างๆเหล่านี้ครับผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ใครๆก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็สามารถที่จะไปทำได้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในครัวเรือนได้ครับเครื่องแกะหอยแครงนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็ทานหอยแครงนะคะชอบทานแต่ว่าไม่ชอบแกะนะคะทีนี้เครื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าช่วยทุ่นแรงไปได้เยอะเลยนะคะก็ทำให้สามารถที่จะทานหอยแครงได้ง่ายขึ้นแก๊สแบบแห้งนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชิ้นที่ถามว่าเหมาะกับครัวเรือนในอนาคตก็ถือว่าได้นะครับแต่โดยลักษณะของการใช้งานกับดีไซน์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับการที่สามารถนำไปใช้งานได้ในปัจจุบันได้ง่ายๆนะครับก็คือเป็นกำลังใจให้สามารถให้พัฒนาได้ต่อไปนะครับอ
ในรอบสุดท้ายนี้แต่ละทีมต่างพัฒนาไอเดียมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครกันจริงๆครับน่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงซะก่อนเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าที่จะเป็นการตัดสินกันแล้วว่าทีมใดใน10ทีมนี้ที่จะเป็นผู้ชนะห้ามพลาดส่วนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ